สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเราวันนี้เอาใจสาวกเกมมิ่งนะเชื่อว่าทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะดูยาวๆเพราะว่าเห็นหน้าปกมันเป็นคีย์บอร์ดทุกคนรู้กันอยู่แล้วเจ้าตัวนี้คือ Signal นะครับบูทให้ Signal หนักๆเลยช่วงนี้นะครับของมากระจุยกระจายมากๆมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเจ้าตัวนี้รหัสคือ KB738 นี่คือรหัสของเขาจำชื่อนี้ไว้ถ้ามีอะไรเด่นๆจะได้แบบว่ากดสั่งซื้อแล้วเข้ามาดูได้ทันทีนะครับฉะนั้นจำไว้ KB738 เรามาดูตัวกล่องกันก่อนเจ้า Signal ตัวนี้เขาบอกว่าจุดเด่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสวิตช์เลยสวิตช์ตัวนี้เขาบอกว่าเป็น Signal Optical Blue Switch เป็นของเขาเองนะครับ Mechanical Keyboard นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาทำมาเองเนี่ยปุ่มที่มันเบิ้ลๆเมื่อก่อนเนี่ยหายไปเลยตัวนี้ปุ่มจะไม่เบิ้ลสวิตช์จะไม่เบิ้ลกดลงไปต๊อกๆเงี้ยไม่มีการเดินหน้าซ้ำๆอะไรไม่มีแล้วฉะนั้นตัวนี้รับประกันได้เขาบอกว่าไม่เบิ้ลก็คือไม่เบิ้ลนะครับถ้าใครเบิ้ลให้ทักไปหา Signal ได้ทันทีพี่ม้อนหว่าได้บอกไม่เบิ้ลวะอะไรเงี้ยทักไปได้เลยในส่วนตรงนี้ด้านล่างเขาบอกว่ามี Mini RGB Five Color Backlight ให้นะครับตัวนี้เป็น Mini RGB ไม่ใช่ RGB ที่ปรับแต่งได้ตัวนี้เป็น Mini นะครับมีโหมดไฟให้เพียบแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในจะรู้ในส่วนของ Response ตรงนี้นะครับในการส่งสัญญาณของสวิตช์เนี่ยเขาไวมากเพราะว่าเขามีเลเซอร์เขาบอกว่ามันมีเลเซอร์ในการตัดเพราะว่าเป็นออปติคอลสวิตช์นะครับผมไม่ใช่แบบว่าเป็นสวิตช์ทั่วไปก็คือกดลงไปปุ๊บ response ในการส่งสัญญาณ 0.2 มิลลิเซคันด์ฟังทันไหม 0.2 มิลลิเซคันด์คือกดลงไปปุ๊บยังไม่หายใจเลยนะครับตนยังไม่ทำหายเหม็นนะครับผมกดลงไปแล้วนะครับหรือบางทีแบบความรู้สึกไปแล้วอ้าวไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับมันไวมากนะครับ 0.2 มิลลิเซคันด์นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เขาบอกเลยว่า100มิลเลียนคีย์นะครับตรงนี้สามารถกดนานไปเลยนะครับ100ล้านครั้งนะครับตัวนี้กดยาวๆไปเลยนะ100ล้านครั้งโอ้โหต้องกดเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็บอกจุดเด่นตรงนี้ no double click error ก็คือว่าไม่เบิ้ลนั่นแหละนะครับก็ตามที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าไม่เบิ้ลคืออะไรมาเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดในส่วนของตัวคีย์บอร์ดว่าแต่ละปุ่มมีอะไรบ้างมีมัลติคีย์แต่ละปุ่มเนี่ยใช้งานยังไงสตาร์ทเซิร์ชหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกดตรงไหนอะไรไงมีบอกหมดเลยส่วนของโหมดบ้างครับโหมดตรงนี้ breathing นะครับ backlight ไฟโหมดเนี่ยตรงนี้ได้ตั้งแต่โหมด1นะครับแล้วก็มีเรคคอร์ดให้ด้วยเนี่ยเขาบอกมีปุ่มในการเรคคอร์ดให้ด้วยไม่รู้ว่าจะเรคคอร์ดอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันด้านในแล้วกันนะครับเพราะพี่แฟนยังไม่ได้จับเหมือนกันแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะบอกนะครับสายยาว 1.5 เมตรมีไฟถึง20โหมดนะครับผมมัลติมีเดียมี12ปุ่มแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคีย์อันติโกติ้งเนี่ยกดได้พร้อมกันถึง104คีย์เลยไม่กระจอกใช่ไหมกดพร้อมกันได้ทุกปุ่มนะครับบูออปติคอลสวิตช์ตัวนี้ก็บอกตั้งแต่ด้านหน้าแล้วและข้างๆตัวนี้ก็จะบอกเด่นไม่ว่าจะเป็นสายตัวนี้เป็นหัวแบบไหนแล้วก็มีไฟบอกตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกดได้100ล้านครั้งย้ำในส่วนตรงนี้มากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เราไปชมด้านในดีกว่านี่คือจุดเด่นด้านนอกแล้วเนี่ยพูดยาวขนาดนี้ด้านในจะขนาดไหนไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับเจ้า KB738 เรามาดูกันว่าเจ้า738ตัวนี้มันมีอะไรเจ๋งเริ่มในสิ่งที่เขามีมาให้ตัวนี้คือใบประกันซิกโน่ปั๊มตามาให้แล้วฉะนั้นเก็บไว้ให้ดีใบนี้ใครที่ได้ไปนะครับจะได้เอามาแก้ปัญหาได้ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายอะไรสมมุติว่าโอ้โหเอามาโอ้โหสวิตช์แม่งหายหมดเลยไม่เหลือสักตัวเลยอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างนะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับก็เป็นแล้วแต่กรณีไปแล้วมาส่วนตรงนี้กันบ้างตัวนี้จะเป็นสวิตช์นะครับผมเอาไว้ถอดสวิตช์สมมุติกรณีที่เอ้ยปุ่ม delete พังนะปุ่ม delete ไม่ได้ใช้แต่ตัวนี้พังพอดีก็สลับกันมาใช้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับฉะนั้นไปซื้อมาให้ตรงรุ่นด้วยใครจะเอาสวิตช์มาเปลี่ยนนะครับบางคนซื้อมาเอ๊ะทำไมใช้งานไม่ได้วะอะไรเงี้ยอาจจะเกิดปัญหาก็ได้ฉะนั้นหามาให้พอดีกับรุ่นมันด้วยนะฮะตัวนี้เป็นแหวน The Lord of the Ring ก็ตามสเต็ปนะครับแหวนของข้าเอาไว้มาถอดคีย์จับตรงนี้มาเรามาดูส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับผมตัวคีย์บอร์ดเนี่ยพี่บอกเลยว่าตัวนี้แจ่มและจัดจ้านในระดับหนึ่งทำไมเหรอครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทั้งวัสดุแล้วก็ลักษณะมันเนี่ยเป็นพื้นๆนะแต่ว่าวัสดุเนี่ยดีมากๆเพราะว่าตัวนี้ครอบแผงหน้าด้วยเมทัลแพนเนลนะครับหมุนน็อตลงนะครับดันไว้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงถัดมาด้านหลังตัวนี้เป็นพลาสติกแถบทั้งหมดดันตัวนี้ขึ้นได้1ระดับนะครับผมแล้วมีตัวนี้เป็นยางสีแดงๆด้วยเพื่อกันลื่นนั่นเองดันได้จริงหรือเปล่ามาดูนะครับมันก็กันได้จริงโต๊ะสั่นกันเลยทีเดียวนะครับปรับระดับลงถ้าเกิดไม่พอใจแค่นั้นเองง่ายๆนะ
ครับวัสดุตัวนี้ก็อย่างที่บอกมีเมทัลแพนเนลมีพลาสติกส่วนของด้านบนก็มีสวิตช์ซึ่งระยะห่างตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะห่างขึ้นมาอยู่นะครับให้สไตล์ความรู้สึกแบบว่าก็ถือว่ามันใหม่อยู่นะครับเอาจริงๆไม่ต้องปรับระดับอะไรเลยถ้าสำหรับพี่นะครับผมอันนี้คือจับแล้วมันพอดีมือมากนะครับเอาไปตั้งเล่นบนโต๊ะได้พอดีเลยนะครับ PUBG Apex Legends หรือว่าจะเป็นโมบายอย่าง Dota 2อย่างนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ .a อะไรอย่างนี้นะครับเล่นได้สายตัวนี้เป็นสายถักนะครับขนาดกลาง USB กันบ้าง USB ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นหัวทองนำสัญญาณทำไมไวจังจริงๆตัวนี้เป็นหัวเงินนะครับผมนำสัญญาณได้ดีเหมือนหัวทองนั่นแหละก็เสียบเข้าก็ใช้งานได้สบายๆอยู่แล้วตัวนี้นะครับเสียบเข้าปุ๊บไฟก็วิ่งเลยเห็นป่ะเสียบมาปุ๊บไฟก็วิ่งเลยซึ่งตัวนี้นะครับอาจจะเป็นจุดด้อยอย่างนึงก็คือไม่สามารถส่งผ่านภาษาไทยได้ถ้าใครที่เล่นตอนกลางคืนก็อาจจะเกิดผลตรงนี้หน่อยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็มันก็ไม่ค่อยมีผลหรอกส่วนมากนักสตรีมส่วนใหญ่หรือว่าเล่นเกมส่วนใหญ่ก็เปิดไฟเล่นกันอยู่แล้วไม่มีใครปิดไฟอยู่แล้วเรามาดูส่วนของสวิตช์กันบ้างดีกว่านะครับเราดูวัสดุแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดไปแล้วดีไซน์ออกแบบมาก็พื้นๆตามสเต็ปนะครับสิกนอลออกแบบมาแต่ตัวนี้ก็ถือว่าหนักแน่นไปด้วยพละกำลังและน้ำหนักในระดับนึงเรามาดูสวิตช์กันสวิตช์เนี่ยตัวนี้ของSignalเองเลยเขาบอกว่าเป็นบลูสวิตผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเป็นบลูสวิตแต่ว่าสีเนี่ยมันเป็นแบบบลูแบบมันก็บลูอ่ะมันเป็นสีบลูแต่ว่ามันเป็นทึบนะครับสีทึบมันไม่ใช่บลูแบบสว่างหรือเป็นสีฟ้าที่คนเห็นกันแต่ตรงนี้เป็นบลูแบบน้ำเงินจริงๆอ่ะน้ำเงินแท้ๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตมาตรงนี้นะครับSignalเขาทำมาได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมจะกดให้ฟังเอาแบบไม่ใส่คีย์แคปกันก่อนนะครับว่าเสียงเป็นยังไงมาฟังเลยครับแน่นนะปุ่มแน่นมากเลยกดมันแน่นอนนะครับแมคคานิคอลสวิตช์นะฮะมาฟังแบบใส่คีย์แคปบ้างครับว่าเสียงแบบใส่คีย์แคปจะเป็นยังไงมาฟังเลยครับโคตรมันมากเสียงจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือกดแบบทั้งมันๆแล้วก็แบบปกติให้ฟังกันแล้วชัดๆฉะนั้นตัดสินใจกันเลยสำหรับตัวนี้ส่วนต่อไปเราไปดูในส่วนของไฟและมัลติมีเดียกันต่อเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของมัลติมีเดียแล้วก็ไฟกันแล้วนะครับพี่แฟนได้เรียนรู้แล้วเพื่อที่จะบอกทุกคนเรามารู้ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไปทีละส่วนฉะนั้นอย่ากอหรืออย่ารีไม่เข้าใจมาฟังซ้ำมาเราเริ่มจากในส่วนของมัลติมีเดียมัลติมีเดียนี่มีทั้งหมด12นะครับ12มัลติมีเดียก็คือ F1 ถึง F12 เลยกดฟังก์ชันแล้วก็กด F1 ถึง F12 อย่าจะกดปุ่มไหนใช้อะไรลดเสียงเพิ่มเสียงกดฟังก์ชันก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนของไฟกันบ้างส่วนของไฟเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ไฟเนี่ยจัดจรัสและจัดจ้านสุดๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปรับได้หลายส่วนมากๆเริ่มจากหน้าตรงนี้กล้องซูมมาเลยฮะเห็นไหมครับว่ามีไฟตรงนี้ครับไฟตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะครับผมข้างๆตรงนี้เนี่ยมันแจ่มขนาดไหนรู้ไหมกดฟังก์ชันนะครับวิธีการปรับเปลี่ยนทำยังไงกดฟังก์ชันฮะแล้วก็มาที่ ESC ครับมาขนาดนี้แล้วก็ต้องปรับได้แหละเห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับชอบสีไหนปรับได้เลยข้างๆตรงนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับนี่เอาเป็นสีแบบรุ้งแบบนี้แล้วกันนี่คือส่วนของข้างยังไม่ถึงตัวคีย์บอร์ดนะฮะเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันตัวคีย์บอร์ดกดฟังก์ชันแล้วก็ส่วนของโหมดไฟทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของเพจอัพเพจดาวปรินท์สกรีนแล้วก็จะมีตัวสกรีน L1 ถึง L6 ตรงนี้เห็นไหมครับซึ่ง L1 ถึง L6 ตรงนี้เนี่ยในแต่ละส่วนจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกัน3ชุดในการปรับ313 326 339 342 355 3618ฉะนั้นตัวนี้มีทั้งหมด18โหมดนะครับในส่วนตรงนี้หน้ากล่องบอก20โหมดฉะนั้นมันจะรวมในส่วนของตัวปิดเปิดด้วยมันก็เลยรวมเป็น20หมดนะครับแล้วในส่วนของคัสตอมตรงนี้จะมีให้ในส่วนของเลข1ถึงเลข9ตรงนี้4ถึง9เนี่ยจะเป็นในส่วนของเกมมิ่งและ1ถึง3จะเป็นโหมดคัสตอมทุกคนอยากจะปรับอะไรจากตัวมินิ RGB ตัวนี้ปรับได้เต็มที่เลยเรามาดูส่วนของที่โรงงานตั้งค่ามาให้ก่อนนะครับกดฟังก์ชันแล้วนี่ครับปรินท์สกรีนนะฮะ L1 ครับเห็นไหมครับโหมดไฟต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปนี่นะฮะอันนี้คือโหมดติดปกติแล้วตัวนี้ครับฝั่งสกอร์ล็อกฮะจะวิ่งไปนะครับเพิ่มความเร็วได้นะครับเห็นไหมฮะไฟจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเร็วครับ1 2 3 4 5
ได้4นะฮะ1 2 3 44ระดับนี่คือการปรับความเร็วได้อีกด้วยนะครับเห็นไหมครับแต่ละโหมดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ3ชุดนี้นะครับเป็นไง1 2 3อยากให้ช้าก็กดได้นี่เป็นไงแต่ละโหมดนะครับวิ่งแบบนี้เอ้ยไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้เอ้ยแบบนี้ไวไฟแดนอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือส่วนของค่าโรงงานนะครับแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันลดระดับไฟได้อยู่ในระดับเท่าไหร่บ้างเรามาดูกันครับนี่ครับฟังก์ชันแล้วก็กดลบตรงนี้ครับ1 2 3 4สี่ระดับ1 2 3 4ก็ปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นรวมๆแล้วตัวนี้5ระดับรอไฟกับพริบทุกคนก็จะรู้ว่ามันสุดแล้วนั่นเองนะครับไม่ต้องไปกดไปอีกโอ้โหมันสุดแล้วมันไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกดซ้ำส่วนตรงนี้ชัดเจนค่าโรงงานแล้วลงมาด้านล่างล่ะมันคืออะไรตรงนี้ครับ delete นี่คือปุ่ม reset ครับสมมุติเราตั้งค่าของคัสตอมเนี่ยเราสามารถกด reset ได้โดยการกดตรงนี้ฟังก์ชันและ delete ตรงนี้มันจะเป็นค่าปกติเลยแล้วส่วนตรงนี้ครับ END ตรงนี้คือปิดเปิดครับสมมุติตั้งค่ามาโอ้ยดับไฟดีกว่าแม่มาว่ะไม่ได้เปิดคอมอะไรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้นะครับส่งคุณแม่มาดูแล้วตรงนี้นะครับเพจดาวตรงนี้จะเป็นส่วนของการเลคคอร์ดครับแล้วเลคคอร์ดตรงนี้กดยังไงกดฟังก์ชันมาก่อนครับเลือกในโหมดคัสตอมเลข1ถึงเลข3ตรงนี้เราจะตั้งค่าอะไรก็ได้กดมาเลยครับมันจะมืดแล้วเราก็จะงงเอ๊ะมันไปไหนกดฟังก์ชันแล้วก็เลคคอร์ดเลยครับเพจดาวตัวนี้จะกระพริบเราก็เอาเลยแป๊บ4 4 5 1 9 9ได้แล้วอุ๊ยแม่งสวยเว้ยมันโดนใจแล้วอ่ะมันโดนใจมันถูกใจแล้วก็กดฟังก์ชันแล้วเลยขอครับนี่คือหยุดแล้วเห็นไหมครับนี่คือตัวที่2แต่มาตัวที่1ปึ๊บนี่คือตัวที่เราบันทึกไว้แค่นั้นเองแล้วเราจะเอาคืนเอายังไงครับกดฟังก์ชันแล้วก็ delete ฮะค้างไว้ประมาณ4วิครับจะมีการกระพริบแบบนี้แล้วปล่อยครับแล้วมาฮะฟังก์ชันละ1หายไปแล้วแล้วส่วนของในส่วนของค่าเกมมิ่งที่เป็นโรงงานเป็นไงครับเลข4ครับ FPS ฮะ5ครับฟิล FPS ฟิลเกมต่างๆที่ทุกคนชอบตัวเนี้ย FPS เลยนะครับเห็นไหมฮะเราก็ชอบเนี่ยนะฮะคอนโทรล FPS อะไรต่างๆแล้วก็ตั้งค่าเลยหรือจะเอาเป็นคัสตอมก็ได้นี่คือส่วนของโหมดไฟทั้งหมดเลยที่พี่เอามาอธิบายทุกคนได้ฟังกันทั้งลดไฟเพิ่มไฟคลิกซ้ายคลิกขวานั่นนี่ทุกอย่างตัวนี้บอกเลยว่ามันโคตรจังนะครับจังจัดประหลาดบอกต้องบอกอย่างนี้เลยฉะนั้นสั่งซื้อกันเลยถ้าเกิดโดนใจนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับดูแล้วมันโอ้โหโดดเด่นสายตาเหลือเกิน KB738 ตัวนี้เจ้าซิกโน่สุดหล่อสั่งกันเข้ามาเลยวัสดุก็ดีอุปกรณ์ก็ดีดีไซน์ก็ดีด้านในก็ดีมัลติมีเดียทุกอย่างมันดีไปหมดนะครับฉะนั้นสั่งกันเข้ามานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสั่งมาเยอะๆเลยลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างทุกลิงก์เลยหรือว่าจะเบอร์ที่แปะไว้โทรเข้ามาเลยบริษัทเราตอบได้อย่างแน่นอนสำหรับสินค้าตัวนี้และหลายๆตัวที่คุณสงสัยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้สั่งเข้ามา Subscribe ด้วยทุกช่องทางในตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ